เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องตามกันต่อเพราะว่าพอคนฟังข่าวนี้แล้วตกอกตกใจหลอกคุย2นาทีแล้วโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีคือมีคนที่เขาหนีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไปร้องกับทางสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายถูกหลอกให้ไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะก็เท่ากับเป็นอดีตสมาชิกแก๊งเขาก็เลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวังวนของขบวนการนี้ที่มิจฉาชีพทำแล้วก็มาร้องทางคุณเอกภพผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มีการให้รายละเอียดปรากฏตามหน้าสื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอข่าวออกไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมตำรวจไซเบอร์สถาบันการเงินต่างๆก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงตัวของทางฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เลยตัดสินใจไปเข้าพบกับทางผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1หรือผบก.สอท.1ให้ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบเรื่องที่เขาให้ข้อมูลไปนั่นแหละอยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าสรุปแล้วกลไกต่างๆมันเป็นยังไงมันจะกระทบกับคนไทยหรือไม่อย่างไรคือทางฝ่ายของคุณเอกภพแล้วก็ผู้เสียหายต้องการให้สอท.1พิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องจริงจะได้หาวิธีป้องกันไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วทางสอท.1โดยทางผู้บังคับการนะฮะท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าสาเหตุที่เชิญคนที่ให้ข้อมูลก็คืออดีตสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเจอในวันนี้เนี่ยเชิญมาเพื่อสอบถามในเชิงลึกเพราะว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ชัดเจนตำรวจก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะดูข้อมูลว่าสรุปแล้วโทร2นาทีเนี่ยมันดูดเงินหมดบัญชีเกลี้ยงบัญชีทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่บอกขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกอย่ากังวลแต่ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แนะนำตัดสายทิ้งมันก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าถ้าฟังดูจากคุณเอกภพเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงว่าตกลงแล้วมันมีวิธีการแบบนี้จริงไหมมีอุปกรณ์ที่ว่านี้มีจริงไหมแต่อยากจะให้ตำรวจในตรวจสอบครับคือถ้ามันมีอุปกรณ์แบบนี้จริงก็เตือนภัยประชาชนไว้ไม่ดีหรือนะเขาตั้งใจแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าคือถ้าไปถามทางฝั่งของธนาคารนะคุณสุทธิวัฒน์ถามทางฝั่งของตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาเคยตรวจสอบแล้วนะย้อนหลังเนี่ยข้อมูลไป1ปียังไม่เคยเกิดเคสลักษณะนี้มาแจ้งความสมาคมธนาคารเนี่ยก็มีหนังสือยืนยันมาแล้วว่าไอ้การใช้เสียงพูดคุยกันแค่2นาทีหรือมากกว่านั้นแล้วดูดเงินออกไปเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงค่ะวันนี้เราต้องมาเจาะข้อมูลว่าตามที่ออกสื่อไว้เนี่ยมันจริงไหมใช่ไหมในกรณีแค่2นาทีเนี่ยโดยใช้เสียงและดูดเงินไปได้เลยทางกองบัญชาการไซเบอร์นะครับได้มีการสอบถามไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับตรวจสอบใน 40,000 กว่าเคส ID ที่เกิดขึ้นของสท.1ก็ประมาณเกือบ 40,000 เฉพาะผมเองเนี่ยตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนแล้วยังไม่มีเคสลักษณะแบบนี้เช่นมีการพูดภายในสอทีและดูดเงินไปเลยเนี่ยยังไม่มีในเรื่องคดีนะครับเศรษฐกิจ 400,000 กว่าเคสไอดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสถาบันธนาคารก็มีหนังสือยืนยันมานะครับให้ผมทราบว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าการใช้เสียงนะครับแล้วก็ดูดเงินไปเลยก็ยังเขายืนยันว่ายังไม่เกิดขึ้นและยังมีความปลอดภัยของธนาคารอยู่เราอยากเป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้ตื่นตระหนกนะครับแต่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นรู้ว่ามิจฉาชีพบางครั้งเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำไปกว่าข้อมูลของธนาคารนะครับเรียนตรงๆเมื่อปี2564ที่ผมทำเคสอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งผมจำได้ไม่ลืมนะครับที่มันมีการดูดเงินจากแอปมิจฉาชีพมีการกดลิงก์ในสมัยปี64เนี่ยเป็นการกดลิงก์อยู่ปรากฏว่ามีหน่วยงานทางธนาคารบางหน่วยงานแล้วกันออกมาแถลงโต้ทันทีเลยครับบอกเป็นไปไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วประชาชนจะยังไงต่อไปดีคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจธนาคารเองก็คงจะต้องออกมาบอกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะไม่เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของธนาคารเองนะคะแต่ว่าประเด็นของคุณเอกภพที่วันนี้มาร้องเนี่ยคือบอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เชื่อว่าธนาคารไม่ปลอดภัยนะเพียงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเทคโนโลยีที่บรรดามิจฉาชีพมันใช้เนี่ยมันแอดวานซ์มากอ่ะต้องตามมันให้ทันมันตามไม่ทันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบไปหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าทางผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีท่านก็ยืนยันนะคุณผู้ชมว่ากรณีที่มีมิจฉาชีพโทรมาหลอกคุย2นาทีแล้วดูดเงินหมดบัญชีเนี่ยมันไม่จริงนะคะจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลพยานหลักฐานในคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้รวมไปถึงคำแถลงการของศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารภายใต้สมาคมธนาคารไทยรวมถึงสตช.ด้วยนะคะเขาก็ยืนยันว่าแค่การรับโทรศัพท์หรือว่าการกดลิงก์เพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถทำให้มิจฉาชีพดูดเงินในบัญชีออกไปได้แม้การรับโทรศัพท์หรือว่าการกดลิงก์จะเป็นจุดเริ่มต้นให้มิจฉาชีพหลอกลวงแต่มันจำเป็นต้องมีพฤติการอื่นร่วมด้วยนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะใช้วิธีการหลักๆในการหลอกลวงเหยื่อก็คืออาจจะพอคุยไปคุยมานะคุณสุทธิวัฒน์นะเคลิ้มไงใช่ไหมฮะเขาก็พูดหลอกมาให้เหยื่อโอนเงินไปด้วยตัวเองนะหรือว่าพยายามหลอกถามข้อมูลเอ๊บัตรประชาชนอะไรที่บ้านใครอยู่กันทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยพวกมิจฉาชีพจะเอาสิ่งที่เราพูดมาตีโจทย์นะคะแล้วก็เข้าถึงบัญชีแอปพลิเคชันของเหยื่อบางทีหลอกถามวันเดือนปีเกิดก็มีนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบใช้วันเดือนปีเกิดในการตั้งพาสเวิร์ดไงนะคะการหลอกให้เหยื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องมือนะคะก็คืออุปกรณ์ควบคุมมือถือเพื่อโอนเงินกดเองอ่ะคุณผู้ชมนะก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือให้ข้อมูลต่างๆนานากับทางมิจฉาชีพไปทีนี้ตอนนั้นเนี่ยบางทีมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาพูดแต่จดจ่ออยู่กับความผิดที่ตัวเองทำบางทีอ้างว่าเนี่ยโดนหลอกเงินไปแล้วนะแล้วก็เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นขบวนการเอาเงินไปต้องไปแจ้งความนี่แหละเป็นจุดอ่อนนะคะที่ตำรวจบอกว่าจะใช้จังหวะนี้ในการที่จะใช้ความซื่อของเรานะหลอกโอนเงินไปได้นะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวมาเยอะจำได้ไหมสายชาร์จดูดเงินจำได้ไหมยุคหนึ่งอ่ะไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปแบบใครมาเหมือนกับขอยืมที่ชาร์จอะไรแบบเนี้ยอยู่ดีจะไปเสียบของเขานะของเขานะอะไรแบบเนี้ยนะฮะใช่หรือลิงก์ดูดเงินลิงก์ดูดเงิน QR code นะคะล่าสุดเนี่ยรับสายแล้วดูดเงินคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมแต่ว่ามิจฉาชีพต้องใช้หลายขั้นตอนกว่าที่จะสามารถขโมยบัญชีของเหยื่อได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแนวทางป้องกันกันหน่อยนะคะเราก็เตือนกันมาตลอดนะ คืออย่าไปดาวน์โหลดติดตั้งรวมถึงกดลิงก์ใดๆโดยเฉพาะจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะคะคุณต้องตรวจสอบลิงก์ก่อนทุกครั้งค่ะต้องไม่สแกนใบหน้ากับโปรแกรมจากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมแล้วก็รับรองความปลอดภัยจากระบบปฏิบัติการที่เขาพัฒนามาแล้วนะคะจะเป็นแบบApp Store นะคะของ iOS นะหรือว่า Play Store ของ Android ก็ตามนะคะทีนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเราคุยกับมิจฉาชีพอยู่หรือเปล่าวางเลยค่ะคุณผู้ชมคะตัดสายไปเลยอย่าไปคุยต่อนะคะเพราะว่ายิ่งคุยไปนะเราจะยิ่งหลงเชื่อมันจะมีวิธีการบางอย่างทำให้รู้สึกเราเคลิ้มอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเสี่ยงต่อการถูกเอาเสียงปลอมของเราไปหลอกลวงคนอื่นต่อมีแบบนี้เหมือนกันแอบอัดเสียงของเราไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันในการปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะการเข้ารหัสแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันให้มากขึ้นนะเตือนนวัตกรรมเทคโนโลยีของมิจฉาชีพมีมากขึ้นเราก็ต้องรู้ให้มากขึ้นนะคะถ้ามีอะไรสงสัยโทรถามไปที่หน่วยงานโดยตรงที่เขาอ้างมานะคุณผู้ชมนะหรือโทรปรึกษาสายด่วน AOC 1441ก็ได้นะคะ